กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานวันนี้ผมมาอยู่กับรถเบนซ์ G350นะฮะก็ถือว่าเป็นรถเบนซ์นะครับที่แปลกตามากๆนะครับดีไซน์สวยเลยล่ะผมเห็นตอนแรกเนี่ยผมเฮ้ยใช่เบนซ์หรือเปล่าที่ขับเข้ามานะครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถเบนซ์นะฮะแล้วก็มีหน้าจอขนาด8นิ้วจากโรงงานมาอยู่แล้วคันนี้มาติดตั้งในส่วนของระบบ Android นะครับทุกอย่างของรถยังใช้งานได้ปกตินะครับถือว่าเจ๋งมากๆการทัชสกรีนลื่นเลยนะฮะเรียกได้ว่าอย่างกับเป็นระบบที่ติดรถออกมาจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับการใช้งานเป็นแบบไหนเราไปชมกันดีกว่าครับอันนี้คือหน้าจอนะครับของระบบเดิมของตัวโรงงานนะครับที่มากับตัวรถตัวนี้ใช้ในส่วนของ iDrive ในการหมุนสั่งงานนะครับนะตรงระบบนี้จะทัชสกรีนไม่ได้นะครับสังเกตดูตรงด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นขอบพวกนี้นะครับแผ่นด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแผ่นทัชสกรีนนะครับเป็นคาปาซิทีฟแล้วนะครับการทัชสกรีนนี่ไหลลื่นมากๆนะครับอารมณ์เดียวกับการเปลี่ยนจอหรือว่าการทัชสกรีนบนมือถือเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องมาใช้เล็บแบบทัชสกรีนเมื่อก่อนแล้วใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับการใช้งานในส่วนของระบบ Android นี่ฮะเราสามารถกดเข้ามานี่แบบนี้นะครับเข้ามาในส่วนของระบบ Android ผมกดไปก่อนนะฮะกดโฮมมาก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของระบบ Android หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะในตัวของอินเทอร์เฟซเป็นอินเทอร์เฟซของ Korea นะครับอันนี้ใช้อินเทอร์เฟซ2กล่องจะมีกล่องอินเทอร์เฟซ1กล่องกล่อง Android 1กล่องนะครับตัวภาพนี่บอกได้เลยว่าคมชัดมากๆการใช้งานลื่นไหลมากๆนะครับกดเข้ามานะครับในส่วนของแอปนะครับก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันหลากหลายเลยนะฮะที่ผมลงไว้ให้ไม่ว่าเป็น Netflix VTV นะครับลุกทีวีไว้ดูหนังในส่วนของทีวีออนไลน์ต่างๆก็รับชมได้นะครับผ่านจุ๊กฟังเพลงก็ได้นะครับผ่าน Spotify ก็มีหรือว่าจะรับชมมิวสิกวิดีโอผ่าน YouTube รวมถึงการใช้งานในส่วนของที่นำทาง Google Map นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับรองรับนะฮะคำสั่งเสียงด้วยนะฮะแต่ว่าเวลาเราใช้ Google Map เนี่ยถ้าเราขับรถอยู่ให้มีคำว่าไปนะครับถ้าเราบอกชื่อสถานที่เขาจะเพียงแค่ค้นหาแต่ถ้ามีคำว่าไปเขาจะนำทางเราเลยนะครับอย่างเช่นไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับแบบนี้นะฮะเขาจะเริ่มการนำทางให้เราเลยนะครับนะฮะเราแทบจะไม่ต้องทัชสกรีนอะไรยุ่งยากนะครับ100เมตรกลับรถที่ซอยสีด่าน5แบบนี้นะครับก็คือการใช้งานออกเฉียงเหนือไปยังซอยสีด่าน18ในส่วนของวอลลุ่มใช้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับตามปกติกดออกมานะครับในส่วนของ Google Map จะมาย่อตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามารับชมนะครับมิวสิกวิดีโอหรือว่ามาฟังเพลงต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับแบบนี้คู่กับการนำทาง Google Map ย่อแบบนี้อันนี้ผมใช้บ่อยนะครับบอกเลยนะครับผมออกไปหาลูกค้าที่บ้านเนี่ยผมก็ใช้จอที่เป็นระบบ Android แบบนี้แหละนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ใช้ Google Map ไปด้วยนะครับเวลาขับรถไปติดตั้งที่บ้านคุณลูกค้านี่ถือว่าครบจริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบของโรงงานนะครับเนี่ยฮะไม่ว่าเป็นในส่วนของกล้องมองหลังเห็นไหมครับเหยียบเบรคเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องก็จะตัดกลับมาเป็นเนื้อระบบของตัวโรงงานนะครับทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ครับปกตินะฮะเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยต่างๆก็ยังอยู่นะครับอันนี้คือเป็นระบบที่มากับรถนะนั่นเองนะฮะนี่คือว่าเจ๋งจริงๆนะครับนี่นะฮะพอผมมาเอ็นนะครับก็จะตัดกลับมาในส่วนของ YouTube ให้เรารับชมแบบไม่ขาดตอนแบบนี้นะครับนี่เพิ่มเสียงได้เสียงดีครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยระบบเสียงนี่เป็นฮาร์มันการ์ดอนมาแล้วนะฮะนี่ฮะลูกค้าที่ถามว่ารถรุ่นนี้เพิ่มอะไรได้บ้างผมแนะนำนะครับที่ขาดไม่ได้อย่างแรกต้องมีคือระบบอินเทอร์เฟซ Android นั่นเองนะครับการใช้งานนี่ถือว่าครบมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายทัชสกรีนลื่นนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะทัชสกรีนลื่นเลยนะครับแต่อันเนี้ยปลายนิ้วสัมผัสนะครับอันนี้มันไม่มีให้ทัชแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของตัวระบบนะครับตัวนี้ Android เป็นเวอร์ชัน9นะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซตัวนี้ของ Korea นะครับนี่นะครับแล้วก็เล่น2หน้าจอแยกได้ซ้อนหน้าจอได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมี USB นะครับรองรับไฟล์หนังไฟล์เพลงนะครับถ้าอยากดูทีวีก็ไปเข้าในส่วนของทีวีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Look แบบนี้นะครับก็สามารถรับชมทีวีได้ทั่วไทยนะครับออกต่างจังหวัดก็รับชมได้ขอเพียงเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับให้กับตัวอินเทอร์เฟซแค่นั้นเองนะครับนี่ครับครั้งแรกก็ขออนุญาตไว้ก่อนนี่นะครับช่องรายการจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เน็ตผมโหลดแป๊บนึงเนี่ยฮะมีช่องรายการให้เราเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะ
โอ้โหเรียกว่าครบครันจริงๆนะครับช่อง3ช่องไทยรัฐทีวีหรือว่าเวิร์กพอยต์ต่างๆเนี่ยสามารถกดเข้ามารับชมได้นะครับอยากแบบขึ้นไปนะฮะแล้วก็กดให้เต็มจอแบบนี้นะครับก็รับชมทีวีได้นะครับในระบบทีวีออนไลน์เองนะฮะกดแบ็คออกมาเนี่ยกดโฮมออกมานะครับก็มีแอปอีกฮะ Netflix ก็รองรับนะครับในส่วนของ Netflix เนี่ยคุณผู้ชมก็เพียงแค่เอารหัสนะครับ ID ของตัวเองใส่เข้าไปก็ล็อกอินเข้าไปในส่วนของการใช้งานของ Netflix ได้แล้วนะครับเรียกว่าครบคันจริงๆกับรถเบนซ์คันนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับกับการใช้งานในรถเบนซ์ G350D คันนี้นะครับนอกจากตัวรถที่กว้างนั่งสบายระบบเสียงของรถที่มาในเสียงดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของระบบ Android ที่ตอบโจทย์การใช้งานด้วยเป็น Google Map Netflix YouTube นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์เนี่ยถือว่าครอบคลุมมากๆและทัชสกรีนเนี่ยเพียงปลายนิ้วสัมผัสผมบอกได้เลยนะครับว่าระบบดีๆแบบนี้เหมาะกับรถเบนซ์ทุกรุ่นแน่นอนแล้วก็ติดตั้งได้ไม่กระทบกับวารันตีของตัวรถนะครับทุกอย่างเป็นซ็อกเก็ตสำเร็จเสียบทั้งหมดเลยนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับสนใจอยากติดตั้งระบบ Android ในรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ออกรถมาไม่มั่นใจว่าติดได้ไหมแต่อยากติดระบบ Android เปลี่ยนจอก็ได้อะหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซก็ได้อยากเพิ่มเข้าไปเกินโทรสอบถามเข้ามาได้เลยที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทร02ครับ383-4555นะครับหรือพิมพ์ LINE นะครับ @sign ตามด้วย Mirage Audio นั่นเองนะครับขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สอบถามกันเข้ามาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับกับรถเบนซ์คันงามคันนี้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ